สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS เล่าเรื่องนะครับวันนี้จะมาคำนวณว่ายกตัวอย่างใน1ชั่วโมงเนี่ยมีคนตายกี่คนนะครับในทั่วโลกและประเทศไทยเลยก็ได้และใน1ชั่วโมงเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในปี2017เนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกราว57ล้านคนในประเทศไทยก็ 590,000 คนนะครับแปลว่าโดยเฉลี่ยแล้วมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกประมาณ 6,507 คนต่อชั่วโมงครับในประเทศไทยเนี่ยใน1ชั่วโมงเนี่ยมีคนตายนะครับเสียชีวิต68คนต่อชั่วโมงตัวเลขเหล่านี้ก็เป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากข้อมูลที่ในแต่ละปีระบุแล้วก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงในปีถัดไปนะครับอันนี้เป็นค่ากลางเนาะตัวเลข68คนต่อชั่วโมงในประเทศไทยแม่นยำแค่ไหนหรืออธิบายให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่ามันมั่วหรือเปล่านะครับเราต้องแต่งตัวเลขนี้ให้อยู่ในบริบทของเปอร์เซ็นต์ครับและตรวจสอบความสมเหตุสมผลตามสัดส่วนประชากรแม้ว่า68คนต่อชั่วโมงเนี่ยจะดูเยอะแต่เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดของ70ล้านคนตัวเลขนี้มันก็คือ0.00097% เท่านั้นเองครับการเกิดทั่วโลกเนี่ยมีเด็กเกิดใหม่ประมาณ 385,000 คนต่อวันครับ 16,042 คนต่อชั่วโมงที่เกิดขึ้นมาทั่วโลกเนี่ยใช้พลังงานประมาณ580ล้านเมกะวัตต์ชั่วโมงต่อวันครับมีการผลิตรถยนต์ประมาณ92ล้านคันต่อปีมีการค้นหาบน Google 3.5 พันล้านครั้งต่อวันนะครับมีการใช้จ่ายด้านการทหารประมาณ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะครับมีการผลิตข้าวประมาณ20ล้านตันต่อปีทั่วโลกเนี่ยใช้พลาสติกประมาณ300ล้านตันต่อปีครับการปล่อยก๊าซ CO2 เนี่ยทั่วโลกนะครับปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 36,000 ล้านตันต่อปีปริมาณการใช้น้ำทั่วโลกนะครับปริมาณ 10,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันสรุปคือโลกใช้ทรัพยากรน้ำประมาณ416ล้านลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนั่นเองปริมาณการผลิตข้าวสาลีทั่วโลกประมาณ760ล้านตันต่อปีแสดงว่าโลกผลิตข้าวสาลีประมาณ 86,758 ตันต่อชั่วโมงการสร้างพลาสติกทั่วโลกครับประมาณ300ล้านตันต่อปีโลกสร้างขยะพลาสติกประมาณ 34,247 ล้านตันต่อชั่วโมงจำนวนต้นไม้ที่ปลูกทั่วโลกก็ได้ครับประมาณ 1.9 พันล้านต้นต่อปีมีการปลูกต้นไม้ประมาณ 216,438 ต้นต่อชั่วโมงการใช้โทรศัพท์มือถือบ้างครับก็มีคนใช้ทั่วโลกประมาณ 5.5 พันล้านคนสรุปโลกใช้งานโทรศัพท์มือถือเนี่ยรวมกันเนี่ย687.5 ล้านชั่วโมงต่อชั่วโมงการเดินทางทางอากาศทั่วโลกครับก็ประมาณ 4.5 พันล้านคนต่อปีก็ใน1ชั่วโมงเนี่ยจะมีผู้โดยสารเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยประมาณ 500,000 คนนะครับมาดูตัวเลขในแมปหมวดสัตว์กันบ้างยุงบินด้วยความเร็ว 2.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งช้ากว่าผีเสื้อถึง8เท่าครับผีเสื้อบินด้วยความเร็ว16กิโลเมตรต่อชั่วโมงเส้นผมของมนุษย์เพียง1เส้นสามารถรับน้ำหนักได้ถึง100กรัมและหากรวมกันทั้งหัวจะรับน้ำหนักได้ถึง12ตันเสียงกลที่ดังที่สุดในโลกเนี่ยถูกบันทึกไว้ในระดับ 111.6 เดซิเบลซึ่งเทียบกับเสียงของเครื่องไอพ่นครับเครื่องบินไอพ่นประมาณ 30% ของประชากรไทยหรือราว20ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารเช่นกรดไหลย้อนและท้องผูกในช่วงเวลา1ชั่วโมงที่เราคุยกันนี้หรือที่ท่านผู้ชมกำลังฟังคลิปนี้อยู่จะมี 168,000 คนเกิดใหม่ทั่วโลกครับหรือประมาณ 385,000 คนเกิดใหม่ต่อวันภายใน1ชั่วโมงที่ท่านผู้ชมกำลังฟังคลิปนี้อยู่ประมาณ 6,875 คนทั่วโลกกำลังจะเสียชีวิตตามสถิติการเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 165,000 คนนะครับอันนี้พูดไปแล้วเนาะแต่ว่าเอามารวมกันเพื่อให้มันแบบกระชับนะครับประมาณ 1.6 ล้านคนนะครับใช้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วโลกปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 5.5 พันล้านคนปลาฉลามทั่วโลกนะครับถูกจับจำนวน100ล้านตัวทุกปีเพื่อการค้าและก็การบริโภคนะครับดังนั้นทุกๆ3ชั่วโมงจะมีปลาฉลาม 34,245 ตัวสูญพันธุ์จากการถูกจับแมงกะพรุนอมตะนะครับสามารถย้อนชีวิตจากวัยผู้ใหญ่กลับไปเป็นตัวอ่อนซ้ำได้หลายครั้งดังนั้นใน1ชั่วโมงจะมีประมาณ 0.01 วงจรชีวิตที่ย้อนกลับไปได้ปลาวาฬสีน้ำเงินครับกินอาหารทะเลเฉลี่ย4ตันต่อวันนะครับดังนั้นใน1ชั่วโมงนี้ปลาสีน้ำเงินจะกิน167กิโลกรัมของอาหารทะเลปลากระเบนบางชนิดสามารถกระโดดออกจากน้ำได้ถึง1เมตรครับดังนั้นใน1ชั่วโมงนี้นะครับปลากระเบนสามารถกระโดดจากน้ำได้60ครั้งเลยปลาหมึกยักษ์สามารถเปลี่ยนสีได้เร็วที่สุดนะครับ 0.3 วินาทีดังนั้นใน1นาทีปลาหมึกยักษ์สามารถเปลี่ยนสีได้200ครั้งในช่วงเวลาที่เรากำลังคุยกันนี้นะครับหรือท่านผู้ชมกำลังฟังที่ผมอยู่เนี่ยผมใช้เวลาอัดคลิปประมาณเที่ยง22ถึงเที่ยง50นะครับอัดเสียงอะไรแบบนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างในโลกใบนี้มาคำนวณกันดูครับว่าในช่วงเวลา28นาทีเนี้ยมีสิ่งที่น่าตกใจเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่า68คนตายนะครับในประเทศไทยต่อชั่วโมงนะครับถ้าคำนวณกันจริงๆดังนั้นเวลาเนี้ยช่วงเวลา28นาทีเนี้ยมีคนประมาณ32คนเนี่ยตายครับช่วงเวลานี้ก็เหมือนการเอาทั่วโลกเนาะคนเกิดทั่วโลก 7,000 คนครับใน28นาทีนี้ฟังแบบนี้แล้วเป็นไงบ้างครับปลาพระอาทิตย์
กระโดดไปแล้วครับ280ครั้งในเวลานี้นะครับ28นาทีที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่ปลาฉลามถูกจับและสูญพันธุ์ 5,364 ตัวครับ428ตันของขยะพลาสติกถูกทิ้งลงทะเลครับหมึกยักษ์กระโดด 5,600 ครั้งในช่วงเวลาที่เรากำลังอัดคลิปอยู่ตั้งแต่เที่ยง22ถึงเที่ยง50เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับที่น่าทึ่งเนาะมากมายไม่ว่าจะเป็นการเกิด 7,000 คนการสูญเสียปลาฉลามการทิ้งพลาสติกการตายในประเทศไทยอะไรก็แล้วแต่นะครับ